วิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สวัสดีครับผมนายภัทรพลจันหอมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9เลขที่4วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสันถารต่อพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆนะครับหัวข้อการให้ทางพระสงฆ์ครับการให้ทางแก่พระสงฆ์มาจากคำว่ามัคคทานเป็นการแสดงความเคารพขณะเดินทางพึงปฏิบัติดังนี้กรณีที่1ถ้าพระสงฆ์เดินมาข้างหลังชายหรือหญิงที่เดินอยู่ข้างหน้าโดยรู้ตัวว่าตนกำลังเดินอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์ควรปฏิบัติคือหลีกชิดทางซ้ายมือของพระสงฆ์ยืนตรงหรือนั่งตามความเหมาะสมแล้วหันมาทางท่านมือทั้งสองประสานกันไว้ข้างหน้าในท่าเรียบร้อยเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านมาเฉพาะหน้าพึงไหว้เมื่อท่านพูดด้วยจึงประนมมือพูดกับท่านถ้าท่านไม่ได้พูดด้วยเมื่อยกมือไหว้แล้วมือทั้งสองต้องประสานกันไว้ข้างหน้าจนกว่าท่านจะเดินผ่านไปกรณีที่2ถ้าเดินสวนทางกับพระสงฆ์พึงปฏิบัติเช่นเดียวกับการที่ท่านเดินมาข้างหลังด้วยการหลีกทางให้ท่านจนเดินผ่านไปแล้วกรณีที่3ถ้าพระสงฆ์ยืนอยู่สิ่งที่ควรปฏิบัติคือหยุดยืนหรือนั่งตามความเหมาะสมน้อมตัวลงยกมือไหว้ท่านหลีกไปทางซ้ายของท่านถ้าท่านพูดด้วยจึงประนมมือพูดกับท่านกรณีที่4ถ้าพระสงฆ์นั่งอยู่ควรปฏิบัติดังนี้หยุดแล้วค่อยๆ ย่อตัวลงนั่งหรือหากว่าพื้นสะอาดก็นั่งลงไปที่พื้นนั้นน้อมตัวลงยกมือไหว้ท่านถ้าท่านพูดด้วยประนมมือพูดกับท่านหลีกไปทางซ้ายมือของพระสงฆ์กรณีสุดท้ายกรณีที่5การเดินตามพระสงฆ์ควรปฏิบัติตนดังนี้เดินเบื้องหลังพระสงฆ์ให้เยื้องไปทางซ้ายมือของท่านทิ้งระยะห่างจากพระสงฆ์ประมาณ 2-3 ก้าวเดินอยู่ในอิริยาบถที่เรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่พูดคุยทักทายปราศัยกับผู้อื่นขณะเดินก็จบไปแล้วกับ5กรณีการให้ทางพระสงฆ์นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ